ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสลายยุทธพุทธศิลป์นะคะวันนี้เราแพ็คก็จะพาพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะไปเที่ยวที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะแล้วก็จะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวนะคะมุ่งหน้าไปจากมหาสารคามนะคะคือจุดหมายปลายทางแล้วก็คือที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะทุกคนที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีที่ท่องเที่ยวเยอะนะคะที่หนึ่งที่ยอดฮิตก็คือภูทับเบิกนะคะแต่ว่าภูทับเบิกครั้งที่แล้วน้องแพรไปมาแล้วทีนี้น้องแพรก็จะไปเที่ยวที่เขาค้อคีรีนะคะตรงคำว่าคีรีน้องแพรเติมเองนะคะคุณตอนนี้เราก็เดินทางนะคะเข้าไปทางเส้นทางของมหาสารคามเข้าไปขอนแก่นถึงอำเภอชุมแพนะคะพอถึงอำเภอชุมแพแล้วเราก็จะขี่ขึ้นไปผ่านน้ำหนาวผ่านน้ำหนาวแล้วก็ขึ้นไปถึงเพชรบูรณ์เลยนะคะทุกคนพอไปถึง4แยกอาเซียนนะคะเราก็จะเลี้ยวซ้ายในทุกคนฮะจำไม่ได้อ่ะแล้วก็เราไปติดตามกันนะคะทุกคนถ้าใครที่ไปไม่ถูกนะคะตั้ง GPS ไปเลยนะคะแต่ว่าอาจจะมีการก่อสร้างระหว่างทางหรืออาจจะมีแบบว่าดินโคลนสไลด์เป็นป้ายเตือนนะคะที่พี่คนไหนที่เดินทางไปนะคะในช่วงหน้าฝนนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะถ้าจะเดินทางโดยรถยนต์รถส่วนตัวหรือรถโดยสารก็ตามแต่นะคะเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะคะตอนนี้เราก็ขับรถขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเส้นทางนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตรงไหนน่าจะเป็นตรงไหนน้ำหนาวมั้งกำลังไปน้ำหนาวหรือเปล่านะไม่ทราบเหมือนกันนะคะทุกคนคนขับรถก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะคะสำหรับน้องแพรก็มีคนขับรถส่วนตัวนะคะที่โค้งนั่นเองค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะใครที่จะไปชมหมอกนะคะให้ไปช่วงหน้าฝนนะคะทุกคนถ้าไปเที่ยวช่วงหน้าฝนจะเห็นหมอกในตอนเช้าทุกวันเลยนะคะถ้าต้องการเห็นหมอกแบบจริงๆจังๆให้ขึ้นไปที่ภูทับเบิกนะคะแต่ว่าน้องแพรไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นไปดูหมอกเท่านั้นนะคะน้องแพรไปเอาบรรยากาศไปพักผ่อนเฉยๆนะคะครั้งที่แล้วน้องแพรขึ้นไปดูหมอกแล้วก็ไปเก็บเห็ดที่ภูทับเบิกใช่ไหมคะครั้งนี้น้องแพรก็จะเที่ยวเขาคอไปดูกังหันลมนะคะทุกคนก็จะมีป้ายเตือนตลอดทางนะคะว่าเวลาขึ้นเวลาปีนดันรถวิ่งขึ้นภูเขานะคะให้ใช้เกียร์ต่ำหรือว่ารถวิ่งลงภูเขาอย่างเงี้ยก็ให้ใช้เกียร์ต่ำนะคะก็ต้องขับรถอย่างระมัดระวังเลยแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรกันด้วยนะคะพี่ๆค่ะเขาคอแล้วนะคะมันก็จะเป็นไฟแดงสีแย
แลนด์นะคะมันจะมีเส้นทางให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปในที่พักของน้องแพลนะคะไปชมที่พักของน้องแพลกันเลยค่ะที่พักนี้นะคะก็มีบริการให้สั่งหมูกระทะนะคะไม่ใช่ฟรีนะคะทุกคนสั่งเป็นชุดเป็นเซตนะคะจะมีเซตขนาดเล็กไปจนถึงเซตขนาดใหญ่ราคาก็ไม่เกิน500ถึง600บาทนะคะทุกคนแล้วก็น้องแพรก็สั่งหมูกระทะมาเป็นข้าวเย็นสำหรับเรา2คนนะคะถือว่ามาปิกนิกกันนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะน้องแพรก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดี